ดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะนี่ That's good Wow นะคะนี่คือภูวิลล่าซีวิวค่ะวันนี้แสงดีมากวิวประมาณนี้เลยนะคะนี่คือนายฮอนบิลนะคะเรามาพักซึ่งเป็นห้องพักแบบเต็นท์นะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนข้างในเนาะอันนี้จะเห็นมีมุมมีพูส่วนตัวด้านหน้านะคะก็จะมีโต๊ะนะคะเก้าอี้ทานอาหารเช้าตรงนี้ได้นะคะขอบริการเสิร์ฟถึงที่ห้องนี่ค่ะวิวจากหน้าห้องนะคะก็จะเห็นทะเลเขาสวยงามมากเลยนี่เป็นที่พักนะคะข้างในก็เดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นที่นอนนะคะอยู่กลางห้องนะคะเดี๋ยวขอให้ดูข้างบนก่อนเป็นลักษณะเต็นท์แบบนี้นะคะนี่ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่นี่นะคะจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือว่าข้างในเนี้ยจะมีอ่างนะคะแล้วก็มีห้องน้ำเรียกว่าไงดีอะมันก็คือเป็นห้องสว่างถือว่ายังไงแต่ว่าถ้าอาบน้ำเนี่ยต้องเป็นเอาท์ดอร์ข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนี่อันนี้ก็สามารถแช่อ่างนอนชมวิวได้นะคะวิวข้างนอกก็จะประมาณนี้เลยจ้าเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นพูลนะคะที่อยู่ในส่วนตัวของที่พักแล้วก็จะมองไกลๆจะเป็นทะเลนะคะแล้วก็ภูเขาค่ะวิวสวยมากค่ะมุมนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนของนะคะห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำลักษณะนี่ค่ะสำหรับโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของอ่างนะคะล้างหน้าล้างมือแปรงฟันนะคะตรงนี้ได้นี่มีให้บานาน่าโบ๊ทกับมูสิลินด้วยนะเนี่ยฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่นั่งชมวิวนะคะทานน้ำทานกาแฟได้นะคะก็จะมีกาต้มน้ำนะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะว่าวิวฝั่งนี้เนี่ยมันสวยมากเลยนะสูสีกับฝั่งนู้นเลยที่เป็นอ่างนะคะนี่ว้าวนั่งทานข้าวทานน้ำทานกาแฟมองวิวเห็นธรรมชาตินะคะไกลลิบๆนั่นคือทะเลค่ะทาน floating breakfast กันนะคะที่นายฮอนบิลนะคะก็เขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากทานอะไรบ้างก็จะมีเป็นแบบเมนูมาให้เลือกนะคะตอนวันที่เราเช็คอินเข้าก็จะเป็นน้ำผลไม้มีชากาแฟขนมปังมีเบคอนมีไส้กรอกนะคะมีผักผลไม้คือเลือกได้เลยนะคะตามลิสต์เราถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะว่าในลิสต์เนี่ยมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราจะต้องเอาเซตเนี่ยแหละลงน้ำกันนะคะพอดีว่าเราอยากถ่ายบนบกก่อนก็เดี๋ยวค่อยลงน้ำกันนะคะนี่คือเซตอาหารเช้านะคะเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างมีไข่ค่ะนี่จะเป็นสลัดผักนะคะไข่ดาวนะคะมีออมเล็ตนะคะ
เบคอนค่ะเขาจะถามจำนวนเราเนอะเราอยากได้กี่ชิ้นกี่เสิร์ฟนะคะมีไส้กรอกนะคะมีมูสลี่คอนเฟรกมีน้ำผลไม้แล้วก็ผลไม้ค่ะชาก็เลือกได้นะคะว่าอยากทานชาอะไรขนมปังก็มีทั้งเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือขนมปังขาวครัวซองแล้วก็แยมค่ะพุดดิ้งเบรคฟาสต์ของเรานะคะ